ปิดเผยพ่อและแม่นะครับของคนในกลุ่มหมวกฟางมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับพ่อแล้วก็แม่นะครับของคนในกลุ่มหมวกฟางว่าในเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยชื่อพ่อและแม่นะครับของพวกเขาอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบางคนนะครับก็ไม่ได้มีพ่อไม่ได้มีแม่หรอกแต่ว่าพวกเขานะครับก็มีคนเนี่ยที่คล้ายกับพ่อกับแม่ของเขานะครับในการดูแลเขามาตั้งแต่ยังเด็กถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาดูสมาชิกทั้ง10คนของกลุ่มหมวกฟางนะครับว่าใครมีพ่อมีแม่เป็นใครกันบ้างนะครับก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะทราบแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ทราบถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมด้วยไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่คนแรกก่อนเลยสำหรับกัปตันของกลุ่มหมวกฟางนะครับอย่างลูฟี่โดยลูฟี่นั้นนะครับเขามีพ่อของเขาก็คือเป็นดราก้อนโดยดราก้อนนี้นะครับก็คือหัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งแน่นอนเลยครับว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาลูฟี่ไม่เคยพบหน้าพ่อของเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวและความที่มันประหลาดที่สุดเลยนะครับก็คือลูฟี่นะครับเขาไม่เคยสนใจด้วยว่าพ่อของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขานะครับสนเพียงแค่ของกินนะครับแล้วก็การที่เขาจะเป็นราชาโจรสลัดเท่านั้นโดยพ่อของลูฟี่นั้นนะฮะมีนามว่าดราก้อนเขาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับซึ่งคณะปฏิวัติถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำการนะฮะต่อต้านเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็ต่อสู้นะครับกับรัฐบาลโลกด้วยนะครับเพื่อต้องการความเท่าเทียมกันแต่ถึงแม้ว่าดราก้อนนะครับจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมแค่ไหนนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะใจร้ายกับลูฟี่ไปหน่อยแหละฮะเมื่อเขานะครับไม่เคยมาเลี้ยงดูลูฟี่เลยแต่ตอนที่ลูฟี่นะครับออกเดินเรือครั้งแรกในช่วงที่เขากำลังเข้าแกนไลน์นะครับเขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากพ่อของเขานะครับอย่างดราก้อนด้วยก็ถือได้ว่าหยวนแล้วกันเนาะและสำหรับแม่ของลูฟี่นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะอยากจะรู้เสียเหลือเกินซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์โอดาเคยมาเปิดเผยเลยครับว่าแม่ของลูฟี่นั้นนะครับจะเป็นคนแบบดูโหดร้ายหน่อยก็คือแบบเป็นแม่ที่ดุร้ายใจร้ายนะครับแล้วก็แบบว่าหน้าตาก็คงจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นและถ้าถามว่าใครเลี้ยงดูลูฟี่มานะครับเช่นลูกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับโจรภูเขาอย่างดาดันถึงแม้ว่าดาดันจะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงนะครับของลูฟี่แต่สิ่งที่อาจารย์โอดามามันก็ค่อนข้างเข้าแก๊ปนะครับกับดาดันเลยแต่ผมไม่ได้หมายความว่าไอ้ดาดันคือแม่ของลูฟี่นะเว้ยแต่หมายถึงว่าคนที่เลี้ยงดูลูฟี่เหมือนลูกนะครับก็คือดาดันนั่นแหละก็คืออาจารย์โอดาจะต้องการสื่อตรงนี้ซึ่งในอนาคตนะครับอาจจะไม่มีการเปิดเผยว่าแม่ของลูฟี่เป็นใครก็ได้นะครับก็ต้องไปรอดูในอนาคตนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าใครเป็นแม่เลี้ยงของลูฟี่ในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับดาดันและก็มาต่อที่คนที่2นะครับอย่างโซโลหากเรานะครับนับเนื้อเรื่องนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ตอนที่982นะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยว่าพ่อและแม่ของโซโลคือใครโดยตอนเด็กๆนะครับโซโลเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่สำนักการฝึกดาบนะครับโดยมีเป้าหมายการเป็นนักดาบอันดับ1ของโลกเท่านั้นเองนะครับเขาไม่เคยมีเป้าหมายว่าอยากจะไปหาพ่อหาแม่หรือใครก็แล้วแต่จึงทำให้นะครับโซโลก็ยังนับได้ว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ยังไม่มีพ่อไม่มีแม่ในเรื่องวันพีแต่ก็ดีแล้วแหละถ้าให้พี่แกนะครับออกไปตามหาพ่อหาแม่นะครับคงจะหลงทางหน้าดูเลยล่ะจะหายังไงล่ะเนี่ยและมาต่อที่คนที่3นะครับสำหรับอุศบนะครับพลแม่นปืนประจำกลุ่มหมวกฟางนะครับโดยเขาเลยเนี่ยก็มีทั้งพ่อมีทั้งแม่นะครับโดยพ่อของเขาเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ไข่ทองคำมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกเรือของ4จักรพรรดิอย่างผมแดงแชงคูดนะครับมีนามว่ายาซบถึงแม้นะครับจะเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ไข่ทองคำเพียงใดแต่ก็ดูแล้วนะครับจะเป็นคนที่โหดร้ายเสียเหลือเกินเมื่อเขานะครับทิ้งลูกทิ้งเมียนะครับให้ตายลงไปนะครับลูกยังไม่ตายนะแต่เมียตายลงไปนะครับโดยการที่ว่าไปออกตามความฝันของตัวเองแม่งโคตรยอดพ่อเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงแม่ของอุซบไปแล้วใช่ไหมครับงั้นพูดหน่อยแล้วกันก็คือเบนชิน่านะครับโดยเธอเลยเนี่ยก็จะมีจมูกยาวเหมือนอุซบนะครับและเธอนะครับก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ยาซบออกทะเลไปและในท้ายที่สุดนะครับเธอก็เสียชีวิตไปนะครับด้วยโรคภัยไข้เจ็บและทำให้อุซบนะครับก็เลยกลายเป็นเด็กกำพร้านะครับอยู่ที่หมู่บ้านจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ได้ลูฟี่นี่แหละในการพาเขานะครับออกเดินทะเลนะครับเพื่อต้องการเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลและก็มาต่อที่คนที่4นะครับอย่างซันจินะครับกุ๊กหื่นประจำกลุ่มหมวกฟางนะครับโดยเขาได้รับการเลี้ยงดูมาจากเด็กจากเซฟขาแดงนะครับโดยเซฟขาแดงนะครับเป็นทั้งคนคอยเลี้ยงดูเขาแล้วก็เป็นคนที่มีพระคุณต่อเขามากๆเพราะว่าช่วยเหลือชีวิตซันจิไว้ในตอนเด็กซึ่งในตอนนั้นพวกเราก็คิดว่าซันจิเนี่ยคงไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกมั้งแต่มาในภายหลังนะครับได้มีการเปิดเผยว่าพ่อของซันจินั้นนะครับเป็นถึงราชาเลยนะมีนามว่าจัดนะครับแล้วก็มีแม่ของซันจิด้วยนะครับที่มีนามว่าโซน่า
โดยจัดนะครับเขาก็คือแบบว่าเป็นคนที่หลงใหลในวิทยาศาสตร์มากๆและทำการดัดแปลงพันธุกรรมลูกๆของเขานะครับให้มันแบบว่าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนลูกๆของเขาเนี่ยแทบจะไม่เป็นมนุษย์อีกแล้วแต่ว่าทางด้านของซันจินั้นนะครับเป็นผลผลิตที่ผิดพลาดนะครับที่จัดไม่สามารถทำได้จึงทำให้จัดนะครับก็เลยแบบว่าถูกพ่อของตัวเองนะครับขับไล่ออกมาก็คือไม่เชิงขับไล่หรอกก็คือซันจินี้ออกมาแต่ว่าพ่อของเขานะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็เป็นคนให้ซันจินี้ไปพอคิดว่าซันจินะครับเป็นผลงานที่ผิดพลาดนะครับแม่พ่อที่โหดร้ายเหลือเกินแต่แตกต่างจากโซน่านะครับที่เป็นแม่ของซันจินะครับเธอเป็นคนที่จิตใจอ่อนหวานและอ่อนโยนมากๆในช่วงวัยเด็กนะครับซันจิเนี่ยเขาไม่ได้ทำอาหารเก่งเหมือนทุกวันนี้นะเขาทำอาหารได้แบบโคตรจะแย่เลยนะครับแต่ว่าโซน่าไม่เคยปฏิเสธนะครับเธอก็กินนะครับอาหารที่ซันจิทำให้ตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่แบบโคตรจะห่วยแตกเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นความรักของแม่นะครับที่มีต่อซันจิถึงแม้ว่าพ่อไม่รักนะครับในภายหลังเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเมื่อซันจินะครับไปช่วยคนในครอบครัวของเขาแล้วก็มาต่อที่คนที่5นะครับอย่างนามินะครับโดยนามิเนี่ยก็ไม่เคยมีการปรากฏว่าเธอมีพ่อมีแม่หรือเปล่าแต่เธอนะครับมีแม่บุญธรรมนะครับที่มีนามว่าเบลเมลซึ่งเบลเมลนะครับเป็นสุดยอดแม่บุญธรรมเลยแหละครับเพราะว่าเธอนะครับเป็นถึงอดีตทหารเรือนะครับแล้วก็คือผันตัวเองมานะครับเป็นชาวบ้านปกติธรรมดาเพื่อต้องการเลี้ยงดูลูกๆของเธอนะครับอันนี้ผมหมายถึงนามินะครับแล้วก็พี่บุญธรรมของเธอนะครับซึ่งคุณเบลเมลนะครับเธอก็ไม่ได้รวยอะไรนะครับแต่เธอก็คือจะมีส่วนส้มของตนเองและเธอนะครับก็มักจะนำส้มนี่แหละมาทำให้ทุกคนได้กินกันนะครับคือกินจนหน้าเป็นส้มเลยแหละครับเพราะว่าความยากจนของที่บ้านแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณเบลเมลต้องเสียสละชีวิตของตนเองไปเพื่อให้เด็กทั้งสองคนรอดนะครับจากการที่อารอนนะครับก็คือแบบว่ามาเก็บสวยนะครับคนในหมู่บ้านนี้การตายของเธอนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีค่ามากๆจนทำให้นะครับนามิเธอก็รักส้มนะครับเพราะว่าส้มเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของคุณเบลเมลนะครับก็คือชีวิตของคุณเบลเมลมันเศร้ามากๆใครไม่เคยอ่านวันพีนะครับไปอ่านในช่วงที่ว่าพวกลูฟี่นะครับก็คือแบบว่าช่วยนามินะครับในการกอบกู้นะครับบ้านหมู่บ้านของนามิเนี่ยอันนั้นแหละเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆแล้วก็มาต่อที่คนที่6นะครับอย่างช็อปเปอร์นะครับช็อปเปอร์เนี่ยก็ไม่มีพ่อมีแม่นะครับปรากฏในเรื่องว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขานะครับก็มีคนนะครับที่เปรียบเสมือนพ่อของเขาแล้วก็แม่ของเขาโดยคนที่เปรียบเสมือนพ่อของเขาก็คือนะครับดร.ฮิลุกโดยเขาเป็นคนเลี้ยงดูช็อปเปอร์มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็เสียชีวิตไปจนทำให้ช็อปเปอร์นะครับก็เลยต้องมาอยู่กับดร.คูเรฮานะครับที่เปรียบเสมือนเป็นแม่และช็อปเปอร์นะครับก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาการแพทย์ต่างๆนะครับมาจากดร.คูเรฮาแทบจะหมดเลยนะครับจึงทำให้ช็อปเปอร์นั้นก็เลยแบบว่าเก่งในเรื่องการแพทย์มากๆสามารถรักษานะครับแล้วก็ดูแลคนในกลุ่มหมวกฟางนะครับได้ดีสุดๆเลยล่ะแล้วก็มาต่อที่คนที่7นะครับอย่างนิโคโรบินนะครับโดยนิโคโรบินนั้นนะครับเธอได้สูญเสียแม่เธอไปนะฮะตั้งแต่เธอยังเด็กๆเลยโดยแม่ของเธอนะครับมีนามว่านิโคโอเวียนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเมื่อแม่ของเธอนะครับได้เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นะครับการล้มล้างเกาะโอวาล่าส่วนทางด้านพ่อของนิโคโรบินนะครับก็ยังไม่ได้มีปรากฏว่าพ่อของเธอเป็นใครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่าหากมีการปรากฏขึ้นในอนาคตก็อาจจะเป็นบุคคลนะครับที่สำคัญในโลกนี้ก็เป็นไปได้และก็มาต่อที่คนที่8นะครับอย่างแฟรงกี้นะครับแฟรงกี้ก็เป็นอีก1คนที่ไม่เคยมีการเปิดเผยว่าพ่อของเขาเป็นใครมายังไงหรือแม่ของเขาชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูมานะครับแล้วก็มีคนเนี่ยที่เปรียบเสมือนพ่อของเขานะครับก็คือคุณทอมโดยคุณทอมนะครับเป็นช่างต่อเรือที่แบบว่าโคตรจะเก่งเลยนะครับและเขาก็เป็นคนต่อเรือนะครับให้กับราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์ด้วยแต่โทษฐานนะครับที่คุณทอมเนี่ยต่อเรือให้ราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์จึงทำให้นะครับคุณทอมก็เลยถูกรัฐบาลโลกนะครับจับตัวไปและเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าอะไรต่อแต่สิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือนะครับแฟรงกี้นะครับนับถือคุณทอมมากๆและวิชาการต่อเรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการเป็นช่างซ่อมเรือเนี่ยของแฟรงกี้ก็มาจากคุณทอมทั้งหมดเลยละและก็มาต่อที่คนที่9นะครับอย่างบรูคนะครับบรูคก็เป็นอีก1คนนะครับที่ไม่เคยมีการเปิดเผยว่าพ่อของเขาเป็นใครหรือแม่ของเขาเป็นใครและหากใครนะครับบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะรอดูพ่อของบรูคแม่ของบรูคปรากฏตัวมาผมคิดว่าไม่ต้องไปรอแล้วครับเพราะว่าตายแล้วแน่นอนนะครับไม่น่าจะมีชีวิตเหลือรอดได้เพราะว่าบรูคนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับก็คือเขาสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีก1ครั้งก็ดูแล้วกันนะครับว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยจะยังมีชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับอายุของเขานะครับก็คงจะปาไป100กว่าปีแล้วนะครับคงจะไม่รอดแล้วล่ะแล้วก็มาต่อที่คนที่10นะครับลูกเรือคนล่าสุดของกลุ่มหมวกฟางนะครับก็คือจินเบนะครับโดยจินเบก็เป็นอีก1คนที่ยังไม่เคยมีการปรากฏว่าพ่อของเขาเป็นใครแม่ของเขาเป็นใครนะครับโดยเรารู้เพียงแค่ว่านะครับบ้านเกิดของเขานะครับก็คือมาจากเกาะเงือกนะครับและเขาเนี่ยก็คือเคยเป็นอดีต7เทพโจรสลัดเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่เหลือนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขานะครับจินเบก็ไม่เคยพูดถึงหรือมีการเอ่ยถึงเลยในเรื่องวันพีซแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเป็นมนุษย์เงือกปกติธรรมดานี่แหละไม่ได้แบบว่ามีความพิเศษอะไรก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นพ่อแม่ของคนในกลุ่มหมวกฟางเท่าที่มีการเปิดเผยมานะครับก็นับเฉพาะปี2020นี้เลยนะครับก็คือหลังจากนี้อาจจะมีการเปิดเผ
ยมากก็ได้ก็ต้องไปเฝ้ารอดูนะครับก็ดูวันที่ใต้คลิปละกันว่าลงวันไหนนะครับก็นับตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละฮะและสำหรับใครนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามวันพีชมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็คงจะรู้แหละครับว่าพ่อแม่ของทุกคนเนี่ยคือใครแต่ผมทำคลิปนี้มานะครับเพราะว่าต้องการให้คนหลากหลายนะครับบางคนเนี่ยอาจไม่ได้ติดตามตลอดนะครับอาจจะไม่รู้ว่าพ่อแม่ของคนนู้นคนนี้เป็นใครบ้างนะครับของกลุ่มหมวกฟางวันนี้ผมก็เลยนำเสนอทุกคนได้รับชมนะครับแบบสบายๆเลยละและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับทุกการกด Subscribe นะครับเป็น1กำลังใจดีๆนะครับให้ผมสามารถทำช่องนี้ต่อไปได้ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเราจะก้าวไปสู่นะครับ 500,000 ซับภายในปีนี้แล้วก็1ล้านซับภายในปีหน้าก็ฝากไว้ละกันนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถทำได้ถ้าหากทุกคนนะครับก็คือร่วมมือกันในการกดซับหรือเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพราะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ก็มีค่ากับผมเสมอเลยคอมเมนต์มาแนะนำอะไรก็ได้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ